ฉันยังคงรอใจอยู่ที่จะทำให้ทุกวันทั้งที่หัวจะต้องการจะไปเจอคนที่ดีกว่าวันนี้มาซ้อมครับผมซ้อมกับแบนด์เพื่อขึ้นโชว์เคสวันที่2ครับ XOXO Showcase สยามนี่วันนี้ซ้อมเสร็จแล้วมี2เพลงครับของผมเป็นเพลงเดบิวต์ของผมเพลงข้อสอบนะครับแล้วก็เพลงแฟนการันตีเรื่องการร้องการอะไรผมว่าได้เลยนะแต่ว่าเรื่องการพูดของผมเนี่ยแล้ววันนี้ผมก็มีอีกเพลงหนึ่งนะครับก็ทุกคนเคยได้ยินเพลงรายการหนึ่งที่แบบเพาะๆไหมครับ มันค่อนข้างเป็นปัญหานิดนึงครับผมไม่เคยพูดอะไรอย่างนี้แต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับสวัสดีครับผมแจ็คจารุพงศ์นะครับจาก XOXO Entertainment ครับสวัสดีครับศิลปินน้องใหม่นะฮะฝากตัวกับรุ่นพี่โฟร์อีฟและรุ่นพี่อาร์ลาสด้วยนะครับนี่เรามาซ้อมกับไลฟ์แบนด์นะครับก็ครั้งแรกที่ได้มาซ้อมกับไลฟ์แบนด์ของทีม XOXO นะครับเต้นมากถึงขั้นไปถอยหูฟังมาใหม่เลยนะโอ้ยเมื่อกี้มีแอบดูน้องดอมคือแบบว่าก็กับน้องดอมก็เคยมีการแบบพูดคุยนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าน้องเก่งอยู่แล้วแล้วก็แบบมีคาริสมาอยู่แล้วเงี้ยเมื่อกี้พอไปยืนดูแล้วตอนจังหวะเขาจับกีตาร์คือแบบใช่เลยนี่คือแบบว่าแบบนี่คือศิลปินเลยเมนิต้านี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเขาแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วก็แอบดู MV น้องมาแล้วแบบโหน่ารักมากเลยแล้วแบบเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าแบบเราคงเป็นพี่ในค่ายจริงๆแล้วแหละเป็นไงจะได้ขึ้นแบบเวทีโชว์เคสของค่ายครั้งแรกตื่นเต้นอ่ะเพราะว่ามันเป็นฟิลแบบทุกคนแบบคือคนจะเยอะมากๆเพราะว่าด้วยแบบวงพี่โฟร์อีฟกับแอนลาสด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่โอ้ยไม่ได้แล้วเหมือนจะเป็นการออกงานสาธารณะแบบครั้งแรกของพวกเรา3คนด้วยใช่มันก็เลยยิ่งแบบว่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกค่ะค่ะตอนนี้ฟิลลิ่งเรียนอยู่ค่ะยังไปนั่งเรียนอยู่จริงน่าสนใจแต่ขยันมากแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเราอาจจะแบบไปดูนิดนึงแอป2เขาทำอะไรยังไงกันใช่เผื่อเราจะได้ทำตัวถูกมากขึ้นไม่ใช่แบบไปแบบยืนสั่นอยู่โอเคเดี๋ยวเราก็รอพี่ๆเขาซ้อมไปก่อนเดี๋ยวพอถึงคิวเราก็ลุยมีแพทเทิร์นเดิมแต่ครึ่งหลังที่นาบอกนะแค่ฮุกที่ว่าตอนฮุกอ่ะก็คือทำแพทเทิร์นเดิมแหละแต่เดี๋ยวเรามาหาตอนแรกตอนที่มันไม่มีสวัสดีค่ะขนมจีนกุลมาศค่ะก็ศิลปินใหม่นะคะศิลปินหน้าใหม่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาซ้อมกันแล้วก็สำหรับงานนะคะวันที่2นี้ตอนแรกหลายๆคนก็เหมือนแบบพอจะเริ่มรู้กันแล้วเนาะเพราะเราก็เปลี่ยนแบบโปรไฟล์เนาะว่าเรามาอยู่บ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเหมือนได้ย้อนกลับไปเหมือนกับแบบวานๆยามที่มีค่ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะงานนี้นะคะขนมจีนก็เลือกเพลงนะคะวาดไว้นะคะของ Bookie Lion นะคะพอรู้สึกว่าแบบชอบเมโลดี้แล้วก็ชอบความจริงชอบโบกี้อยู่แล้วก็เลยเลือกเพลงของโบกี้มานะคะที่มาร้องในคอนเสิร์ตคราวนี้ค่ะ Boy Feeling China อยากไปแอบดูสักหน่อยนะคะได้ๆอยากไปแอบดูอยู่ความจริงอ่ะชัยนาธนี่คือลูกสาวนะคะเลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะคะตั้งแต่ยังร้องเพลงไม่ได้เลยผ่านย้อนกลับมาดูตัวเองก็คือผ่านมาแป๊บเดียว10ปีนี่คือเหมือนแบบเหมือนนั่งตุ๊กมาบ้านนะคะเร็วมากปูตุ๊กตาปูเพลงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรียนร้องฟังเสียงแล้วก็ดนตรีนะคะได้ค่ะพี่หนุ่มจีนออริจินอลได้เลยใช่ป่ะครับหมายถึงวาดไว้ไม่ถูกใช่ไหมไม่ได้ค่ะที่ได้เคยบอกฉันอย่ารู้
โอเคขอบคุณมากนะคะเรียบร้อยขอบคุณค่ะคุณค่ะซ้อมเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วโอเคมากค่ะก็รู้สึกว่าประมาณ 80% แล้วฟื้นตัวมีเรื่องเนื้อเพลงสิคะขนาดเพลงตัวเองแต่งเนื้อตลอดเลยแล้วนี่เพลงของคนอื่นอีกอะแต่ว่าโอเคค่ะสตินะคะต้องมีสติเจอกันวันที่2นะคะทุกคนบ๊ายบาย Hello วันนี้นะคะเราก็มาซ้อมนะคะสำหรับโชว์เคสวันที่2นะคะเป็นโชว์เคสของค่าย XOXO Entertainment Live ตื่นเต้นมากแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าที่เด็ดก็คือเราจะได้ไปเดบิวต์เพลง Based on Who's Story ในเวทีนี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะมากันแล้วก็รีบมาตั้งแต่3เช็คเลยก็ได้นะคะยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันนะจ๊ะมั่วๆแล้วก็ที่สำคัญมาเชียร์น้องๆด้วยนะคะเรามีลูกๆนะคะที่จะมาเดบิวต์บนสเตจนี้เหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะรอบนี้ลองแบบอยากลองเดินดูไหมหรือว่าอยากได้แต่ว่าหนูกลัวว่าไปถึงเวทีแล้วมันจะเดินไม่เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวหนูจะลองเดินให้ได้ได้ค่ะจริงๆกะคร่าวๆก็คือมาประมาณตรงนี้กับตรงนู้นก็ได้ค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเฮ้ยแม่มาแล้ววันนี้เรามาซ้อมก่อนที่เราจะขึ้นเทวีเทหนูไม่ได้มาคนหนึ่งนะคะหนูมากับคู่ดูโอของหนูใครเป็นคู่ดูโอคุณเฮ้ยฉันเป็นศิลปินเดี่ยวศิลปินเดี่ยวDub D tell me that you don't need Gub Shan Gub D tell me that God don't need Young to crown Got it to my baby คนก็คือมาซ้อมตามคิวแต่ทุกคนใส่เต็มที่ตั้งแต่วันซ้อมเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันที่2เนี่ยเราหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะใช่ถ้าใครเจอเราไม่ได้ที่เวทีเนาะเราก็เจอเราได้ผ่านไลฟ์ด้วยค่ะโอ้ยไปดูกันได้ขอให้ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้กับโชว์ของพวกเรา EXO ทุกคนนะคะเราแฮปปี้แล้ววันนั้นเราต้องแฮปปี้แน่นอนวันนี้เรายังแฮปปี้เลยเพราะเขาต้องแฮปปี้Happy birthday to you ไม่ใช่เราจะได้ที่งานนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ Eco Vlog ครับ At last ครับผมซ้อมร้องเพลงสำหรับวันที่2 Eco Showcase อยู่ครับผมตื่นเต้นไหมงานแรกที่จะได้ขึ้นกับครอบครัวจนโชว์ครบเลยพอพรุ่งนี้ตื่นเต้นเลยตอนแรกก็ไม่ได้นึกถึงไงก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นพอพรุ่งนี้มาละวันนี้ก็คือตกใจเพราะเดินเข้ามาก็คือเหมือนวันรวมค่ายผมเข้ามาคือแบบเฮ้ยคือตอนแรกคิดว่ามีคนมาใช้อันนี้เยอะเพราะว่าผมจอดวันอาทิตย์สุดท้ายแล้วผมมาเร็วและถึงแบบที่จอดเต็มมากแล้วเดินเข้ามาเฮ้ยวันนี้คงแบบมีคนอื่นที่มาใช้เข้ามาก็คือแบบโอ้โหทีมงานเทรนนีทุกคนแบบวันนี้ก็เต็มเลยก็แบบก็ถือว่าอยากจะซ้อมอยากจะทำให้มันออกมาดีอยากให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยโซมันเจ๋งนะอะไรอย่างเงี้ย Showcase XOXO มากันทั้งที่สยามเลยนะต้องไปดูแล้วป่ะ ขอให้แมวถือกล้องใกล้ๆ
นเครียด1อัตราใช่เครียดอะไรอ่ะไม่มีไม่ได้เครียดทำงานไงฉันทำงานเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะคอนโซลโลจริงค่ะตีอยู่ไอ้พี่น่าจะบูตี้บอมหรือแล้วกับวิงมั้งไทยกองหนุดมั้งเอ้าเน่ต่อเลยไปแล้วครับมีออนบล็อกนี่ Hey yo hey yoมันมากสนุกมากโอ๊ยเขาตื่นเต้นเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้โชว์ร่วมกับศิลปินทางค่ายมีแบบรุ่นพี่ซีเนียร์ด้วยเห็นเขาโชว์ก็จะแบบตื่นเต้นอยากดูไม่เคยรู้ทฤษฎีนี้ป่ะสะกดจิตลองดูสะกดจิตหันมามองเอาเลือกใครเอาเลือกใครพี่จูโอเคพี่จูจงมองพี่จูจงมองพี่จูจงมองพี่จูอ้าวมีออนมองใช่ไหมโอ้ยพี่เห็นไหมมองแล้วตอนนี้เราก็ปล่อยแอดลาสเขาซ้อมกันไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอโฟอีฟคนอื่นมาแล้วก็จะถึงคิวโฟอีฟซ้อมแล้วบอมแล้วไลก็บลิงกลายเป็นบูตี้บลิงยิ้มมาบูตี้บลิงขอเวอร์ไทยเวอร์ไทยชื่อเพลงไทยนะคะเพลงตูดกลิตเตอร์ตูดอะไรยิ้มอะไรนี่จะบอกว่าคนหลังก็พูดว่าตูดสั่นสนั่นกระพริบก่อนสำหรับวันนี้นะคะคาดหวังนะคะคาดหวังกับตัวเองเหมือนกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมาดูพวกเราเหมือนกันวันนี้ราบรื่นค่ะวันนี้ราบรื่นมากซ้อมกันแบบโอ้โหตั้งแต่เช้าช่วงบ่ายอะไรงี้จนตอนนี้กี่โมง ตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วไปดูวันโชว์กันนะคะอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเรานะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันโชว์เคสแล้วนะครับตื่นเต้นเปล่าตื่นเต้นมากตอนนี้คือเราอยู่ที่งานแล้วนะคะเตรียมจะรอซาวด์เช็คกันเราว่าเรามาตอนเช้าแล้วแต่ทุกคนที่มารอหน้าเวทีมาเช้ากว่าเราเช้ามากนี่เราถอยเอียร์ใหม่เฉพาะงานนี้เลยนะปกติจะก็มีเอียร์อันนึงที่แบบว่าใช้มาแบบตั้งแต่ที่ร้องเพลงแรกๆประมาณ10กว่าปีแล้วอะแล้วเพิ่นว่าไหนๆก็มาอยู่บ้านใหม่แล้วก็เลยมาทำโชว์เคสก็เลยทำเกียร์ใหม่จริงอันนี้ก็เหมือนเป็นโชว์เคสใหญ่แหละก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าก็เราก็ซ้อมกันมาแล้วอะใช่ก็ทำเหมือนที่เราซ้อมมาอวดอะ
แค่ไหนพร้อมตอนแรกก็ไม่ตื่นเต้นครับตอนนี้พอจะก้าวขาไปซาวเช็คก็ตื่นเต้นแล้วดูเขาเซ็กกีต้าร์อยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้ตื่นเต้นไปหมดแล้วไว้ตื่นเต้นอะไรขอคำแนะนำหน่อยพี่คิดในใจว่าเวลามองแฟนๆคิดในใจอย่างเดียวว่าจะกินพวกเธอให้หมดจริงจริงน้องเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วจริงเหรอพี่น้องเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วเดี๋ยวแค่บอกว่าฉันจะกินพวกเธอให้หมดเวลามองแฟนๆมองทะลุเข้าไปให้ในตาอย่าแบบแกจะมาช่วงบ่ายนะโอเคโอเคพี่กินพวกเธอให้หมดก็ดีครับเขาเรียกว่าไงคนที่มาดูเขาแบบเชียร์เราอะไรอย่างนี้ให้กำลังใจก็เลยแบบไม่ตื่นเต้นตอนนี้เรากำลังสแตนด์บายการซาวเช็คนะคะร้อนมากจนคอมนะคะทำงานผิดไปก็คือรอคอมต่อไปเดี๋ยวเราขึ้นเวทีกันค่ะHey yo, so many people, so many people. What you think? What you say? Good. You like? I love. Yeah. What you think? What you think? So good. Very good. International.I think so many people so good. But that can you see? Yes, you see that? It's a bear, bro. It's a bear. A bear wearing glasses. What did my signature? Chico.เยอะมากก็คือเหมือนแสดง2รอบนะคะวันนี้แฟนๆ EXO ก็คือแบบว่าเขาบอกว่ามาจองพี่ตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมแบบสุดยอดค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะคะคนเยอะมากเลยตกใจนิดหน่อยเดี๋ยวจะเก็บ power ไว้ตอนโชว์จริงๆนะคะต้องรอดูนะจ๊ะสนุกแน่คือจำไม่ได้อ่ะตอนนี้คือถามว่านานหรือยังคือจำไม่ได้ว่ารอบสุดท้ายที่คือเมื่อไหร่งงแม่ตอนนี้แบบตื่นเต้นมากๆก็ดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้ได้มาเดบิวต์เพลงใหม่ด้วยเพลง Based on True Story นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะร้องสดที่นี่ครั้งแรกเลยป่ะครั้งแรกเลยโชว์ที่นี่ครั้งแรกที่เดียวสวัสดีครับ
ผมน็อตทอยครับผมสมิวครับพวกเรามาจากค่ายโซโฟวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้เจอศิลปินพี่ๆท่านๆคนอื่นในค่ายอะไรประมาณนี้พบกันมากันยกแพ็คทั้งค่ายเลยแล้วก็คนดูอีกมากมายมากันตั้งแต่ตอนซาวด์เช็คยังแน่นขนาดนี้แล้วตอนเล่นสดจริงๆจัดขนาดไหนตื่นเต้นก็อยากให้มาสนุกด้วยกันเยอะๆนะครับผมฝากด้วยนะครับเกินคาดกว่าที่คิดไปเยอะเลยครับแบบว่าไม่เคยเล่นแล้วมีคนดูเยอะขนาดนี้นี่ก็เป็นคอนเสิร์ตแรกครับครั้งแรกที่รู้สึกว่าอลังการแล้วก็อิ่มเอมหัวใจมากๆครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันมากใช่ใช่มีคนมาดูถึงว่าเขามาดูศิลปินอันนี้แต่ว่าเขาก็แบบว่าเชียร์เราติดตามพวกเราด้วยรอดูศิลปินคนอื่นได้ปะใช่ครับแล้วก็ยังมีจบเลยใช่ยังต้องดูอยู่ดูอยู่ยันจบแน่นอนครับอยู่ดูยันจบแน่นอนครับทีป๊อปมันคือแบบที่สุดจริงๆขอเสียงให้ทุกคนขอบคุณมากมากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนดีแบบนี้นะคะขอบคุณนะคะแฟนๆทุกคนนะคะที่ให้การต้อนรับแบบดีขนาดนี้นะเพราะว่าหนูจริงไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตมาค่อนข้างนานมากๆแล้วก็ครั้งนี้ได้กลับมานะคะมันได้เติมพลังในชีวิตนะคะแบบ thank you so much นะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะบายแม่จริงโอเคแม่มาดูแม่แอบมาดูโอเคไหมพี่ใจได้ทำให้ประหยัดได้กลับมาร้องเพลงใช่นี่อยากต่อมากับพี่ดูพี่โอ้ my god น่ารักมากส่วนแม่ฉันโดนดูโชว์อยู่กอดกันเรียบร้อยแล้วดูโชว์อยู่แม่ต่างกันไงความรู้สึกแล้วก็ดูโชว์เกินแล้วคุณแม่รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าถ้ามันเป็นเพลงที่เราร้องเมื่อก่อนอ่ะมันจะเป็นฟีลแบบว่าเราชินไงเรารู้ว่าเราต้องทำท่าอะไรจะต้องร้องอะไรแต่พอเป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยเมื่อวานแบบเพิ่งปล่อยจริงเมื่อวานมันกลายเป็นเหมือนแบบเฮ้ยเราจะทำดีไหมเราจะทำได้ดีที่สุดจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็จะ have fun อย่างเดียวเลยถ้าเราออกไปแล้วเรามีความสุขเชื่อว่าทุกคนจะต้องสัมผัสได้นะคะWow!
านานมากแล้วก็อยากเจอฟีลลิ่งแบบที่เจอทุกคนมาแล้วฟังเราร้องเพลงแล้วก็ตื่นเต้นนะคะแบบว่าตื่นเต้นมากเลยทุกคนเยอะมากอ่ะคือแบบแอบกังวลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่าได้ยินฟังว่าทุกคนจะชอบเพลงของเรานะคะยืนทุกทีรักกันเกิดดีทำดีเธออยู่ตรงนี้กับฉันเกิดดีทำดีเธอHappy birthday!
ก่อนเลยขอบคุณทุกคนมากเจอกัน